สวัสดีครับคลิปนี้ก็นำรายการที่ลูกค้าสั่งเข้ามารวบรวมหลายรายการในออเดอร์เดียวนะก็เลยเอามาแนะนำเลยนะฮะก็เป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อไปแล้วพร้อมใช้งานเลยนะก็คือลูกค้าท่านนี้สั่งเมนบอร์ดนะครับ X99 Turbo นะฮะ X99 Turbo นะเป็นตัว DDR4 ซ็อกเก็ต2011นะครับก็มีใส่การ์ดจอได้2นะฮะแล้วก็ใส่การ์ดแปลงอีก3นะครับใส่M.2 ได้1นะฮะแล้วก็มีช่อง SATA นะฮะ6ตัวนะฮะนี่นะหน้าตาประมาณนี้มีไฟดีบักด้วยนะครับผมก็ด้านหลังก็จะมีออดิโอนะฮะมีแลนนะมี USB 3.0 2.0 2.0 เยอะหน่อยนะ6ช่องนะฮะแล้วก็ตัวช่องเมาส์คีย์บอร์ดรุ่นเก่านะครับส่วนช่องใส่แรมนะฮะใส่ได้4ช่องนะครับมี2นี่อีก2นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปนะเป็นตัวแรมนะฮะแรมเป็นตัว SK Hynix 16GB นะฮะ DDR4 Bus 2133นะครับนี่นะฮะลูกค้าสั่งเข้ามาเหมือนกันนะเจ้าเดียวกันเลยนะฮะสั่งมา2ตัวนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ทุกตัวเอาไว้ให้ใต้ข่าวอธิบายนะครับแล้วก็พัดลม CPU นะนี่พัดลม CPU ก็จะเป็นตัว90มิลลิเมตรนะฮะ6ท่อนะครับผม6ท่อนะเดี๋ยวขี้เกียจดึงขึ้นมาวันนี้นะเป็นตัวซ็อกเก็ต2011นะฮะก็คล้ายๆตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวทดลองทางร้านนะครับผมอีกตัวหนึ่งเป็น CPU นะมองไม่เห็นแล้วนะเดี๋ยวไปดูในไปอ่อนนะฮะนี่ครับเป็น 2683V4 นะครับ 2683V4 นะครับลูกค้าสั่งเข้ามานะครับ1 2 3 4 4รายการครบแล้วนะครับครบแล้วนะก็เดี๋ยวผมแปะสินค้าทั้ง4รายการที่แนะนำไปไว้ใต้คำอธิบายนะก็เผื่อลูกค้าท่านอื่นๆหรือท่านใดสนใจก๊อปปี้สินค้าเอาไปใช้งานอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเรียนแบบกันได้นะไม่ว่ากันนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องและ Channel ด้วยนะหรือว่าจะมีการ์ดจอด้วยนะถ้าลูกค้าท่านใดไม่มีการ์ดจอสั่งได้นะตัวนี้เป็นตัว K420 นะครับผมเป็นตัว K420 นะฮะเป็น Nvidia Chrono นะครับก็ฝากกดไลค์แชร์อีกครั้งนึงกันฝากกดไลค์แชร์ฝากกด Subscribe ช่องเรา Channel ด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามร้านค้าของช็อปด้วยนะครับผมขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กราบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ